พระพุทธองค์ท่านทรงสร้างเส้นทางบุญเพื่อชนรุ่นหลังได้สืบสานตำนานกุศลสร้างสิ่งมหามงคลสืบสานต่อส่งจากรุ่นสู่รุ่นจนเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างไทยเลื่อมใสธรรมอย่างพุทธสร้างความงดงามให้เกิดในใจเป็นมหาบุรุษที่พร้อมสู่สังคมได้ต่อไปวันที่5กุมภาพันธ์2554วันดีเลิกกุศลเหมาะกับงานมหามงคลที่ยิ่งใหญ่ครอบครัวที่ฝ่ายธรรมต่างชุ่มชื้นด้วยความปิติที่ได้จัดงานมหากุศลที่ครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้ชายไทยจะได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อบุพการีอันเปี่ยมไปด้วยบุญคุณเหนือสิ่งอื่นใดที่ได้โอบเลี้ยงฟูมฟักอุ้มชูแต่ในครันจวบครอดรอดสู่โลกเฝ้าเพียรทำนุปกปักเลี้ยงดูอุ้มชูจนเติบใหญ่กลายเป็นหนุ่มชะกันพร้อมนำชีวิตสู่โลกสร้างรากฐานสู่การเป็นครอบครัวสืบทอดตระกูลวันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปเส้นผมที่ปลดปลงลงสู่ใบบัวเหมือนเส้นใยแห่งโลกจะได้ถูกสละละสู่ทางธรรมเพื่อศึกษารสแห่งธรรมนำส่องสว่างแก่ชีวิตผู้มีพระคุณและแขกผู้ร่วมงานต่างร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งแห่งการสร้างทายาทธรรมในวันนี้อย่างมากมายจากนั้นการนิมนต์พระเพื่อทำบุญเลี้ยงพระที่บ้านก็เป็นอีกหนึ่งในพิธีที่ได้จัดเพื่อให้เกิดซึ่งมงคลในการสร้างงานในการนี้ทั้งการสวดการเทศถูกส่งผ่านกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องจูบจนพลบค่ำแสงไฟและเสียงเพลงเป็นมหรสพที่คอยขับกล่อมต้องตามพุทธประเพณีแต่โบราณกาลยังยึดตรึงในงานนี้ไม่เปลี่ยนแปลงพร้อมเหล่าญาติมิตรที่ร่วมเป็นสักขีพยานแห่งค่ำคืนร่วมชื่นใจในเส้นทางกุศลของนาคใหม่ในคืนนี้ทั้งแขกผู้มีเกียรติเช่นท่านอดิศรผลุอินก็ได้ให้เกียรติเป็นประธานผู้ใหญ่ในงานสร้างสีสันต่อด้วยบทเพลงเป็นเกียรติให้กับงานและแขกที่ร่วมอย่างครื้นเครงทั้งอาหารที่คัดสรรบันดาลด้วยโต๊ะจีนคุณภาพที่คัดพิเศษให้กับผู้ร่วมงานได้สัมผัสถึงรสชาติอาหารสอดรับกับทีมงานการแสดงด้านหน้าเวทีขับกล่อมทั้งเสียงเพลงและการแสดงสนุกสุขหรรษากันทั้งงานด้วยบรรยากาศที่เย็นสบายในยามค่ำคืนของเดือนกุมภาพันธ์ตลอดงานที่เหล่านักแสดงสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมอบเสียงเพลงและรอยยิ้มที่ขนมามอบให้กับผู้ร่วมงานอย่างต่อเนื่องสร้างความประทับใจให้กับแขกเรือในค่ำคืนนี้ไม่น้อยทีเดียวจากนั้นเสียงหมอขวัญที่ได้พร่ำพรรณนาสลับสอดรับกันทั้งชายหญิงเป็นสัญญาณการเข้าสู่ช่วงสำคัญของพุทธประเพณีอีกอย่างหนึ่งในการทำขวัญนาคหรือบางคนเรียกว่าบายสีเสียงดนตรีปี่พาทย์ขับขานประชันแข่งตามแบบโบราณกาลที่ยังอนุรักษ์ไว้อย่างมั่นคงตามพุทธประเพณีอย่างเคร่งครัดกระชับชื่นครอบคงวงศาเหล่าญาติสนิทมิตรสหายต่างร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการทำขวัญนาคช่วงเวลาชุมนุมของเหล่าเทวดาที่ทั้งคาถาและบทสวดสรรเสริญเชิญสู่พิธีอันยิ่งใหญ่ในเช้าวันอาทิตย์ที่6กุมภาพันธ์ก่อนตะวันจะแย้มแสงส่องฟ้าณบ้านแห่งนี้ก็คลึกครื้นรอบุญด้วยเสียงเพลงงานบวชที่ประชันส่งปลุกจิตให้ตื่นรับกับแสงส่องบุญเพื่อร่วมกับเจ้าภาพในการส่งนาคเข้าโบสถ์ที่เป็นเส้นทางบุญก่อนเหยียบข้ามธรณีประตูที่เชื่อมต่อกันระหว่างโลกแห่งธรรมกับคารวาสคารวาลแห่นาคที่สนุกสนานสร้างสีสันส่อส่งให้เห็นถึงความสุขที่ได้ร่วมสร้างกุศลให้แก่พ่อนาคอันจะกระจายให้แก่ผู้ร่วมงานอย่างทั่วถึงคารวาลบุญที่เคลื่อนผ่านไปในแต่ละแห่งล้วนแต่สร้างความสนใจให้แก่ผู้คนไม่ใช่น้อยโดยแต่ละสายตา
ล้วนเฝ้ามองด้วยความชื่นชมที่ได้เห็นชายหนุ่มสมัยนี้มีสำนึกในบุญคุณของทั้งพ่อแม่และคนที่เลี้ยงดูอุ้มชูช่างหาได้ยากในสังคมยุคนี้เมื่อขบวนลอดซุ้มประตูหน้าของวัดหนองใหญ่พัทยาเหนือคาราวานบุญก็หยุดลงพ่อหน้าเข้ากราบกรานองค์พระบอกกล่าวก่อนนำขบวนมุ่งสู่โบสถ์หลังงามที่นำหน้าด้วยขบวนแห่แตรวงและกลองยาวที่มีนางรำรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รำนำหน้านาคอย่างครื้นเครงสามรอบของขบวนแห่ที่มีผู้ร่วมอย่างเนืองแน่นส่อส่งถึงความปราบปลื้มของเหล่าญาติมิตรที่มีจิตกุศลส่งนาคสู่เส้นทางบุญแห่งนี้ครั้นครบรอบสามตามโบราณกล่าวพ่อนาคก็กราบวันทาเสมาหน้าโบสถ์อันเป็นการน้อมนอบมอบชีวิตในช่วงหนึ่งไปพึ่งทางธรรมศึกษาพระธรรมนำส่องสู่ชีวิตรุมล้อมห้อมด้วยญาติกาก็ถึงเวลาโปรยทานแจกเหรียญมงคลผู้คนต่างยื้อแย่งถือเป็นเหรียญแห่งโชคเหรียญแห่งกุศลใครได้ไว้จักเป็นกุศลและขวัญถุงสร้างศรัทธาแห่งจิตใจได้เข้าสู่ภายในพ่อหน้าต้องตบขอบประตูธรณีบนอันเป็นประเพณีโบราณแต่การเก่าเสร็จจึงจะเข้าสู่ภายในที่มีพระอุปชาและเหล่าพระที่มีหน้าที่ในการประกอบพิธีบรรพชาตามระเบียบแห่งสงฆ์นี้แล้วพ่อหน้าก็เริ่มการบรรพชาอย่างเต็มตัวภายใต้สายตาของเหล่าญาติที่ชื่นชมอิ่มสุขเปี่ยมบุญกันทั่วทั่วในพิธีกรรมนี้พระผู้ทำหน้าที่บรรพชาได้รับหน้าเข้าเป็นพระภิกษุอย่างเต็มตัวในทันทีพระพี่เลี้ยงจะช่วยสวมช่วยใส่ทั้งสบงจีวรสอนครองไตซึ่งเป็นไปได้ยากที่พระใหม่จะคุ้นเคยกับเครื่องนุ่งในสมณะที่น้อยคนจะได้ครองและน้อยโอกาสที่ใครจะครองได้สายตาของคนที่เฝ้ามองคือสายใจที่ห่วงใยในวันนี้วันที่เห็นคนของพวกเขาได้ทำหน้าที่ที่ยากนักในสมัยที่เจริญนี้จะมีใครยอมทุ่มเททำเพื่อเป็นกำนันตอบแทนคุณให้แก่บุพการีหรือคนที่มีพระคุณและยากนักที่ใครจะยอมเสียโอกาสเวลาทางโลกมาเพียรทำพร่ำบ่นคาถาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องได้รับอิทธิสงผลบุญที่ได้เกื้อหนุนให้พระองค์ใหม่ได้ครองไตจีวรในหน้าที่ของลูกผู้ชายไทยหัวใจพุทธดังหนึ่งช่อดอกบัวที่หลุดพ้นผิวน้ำด้วยปุ๋ยแห่งความศรัทธาที่ผู้จัดงานได้ริเริ่มสร้างด้วยน้ำแห่งพลังใจที่ปลอบประโลมเสริมใจให้แกร่งนี้ส่งผลให้พุทธประเพณีอันดีงามได้แตกยอดบ่งกิ่งแผ่ขยายสายทานธรรมเป็นร่มโพของชาวพุทธต่อไปแค่เวลาเพียงชั่วคราวก็ถือได้ว่าเกิดมาชาตินี้ท่านได้สร้างคุณความดีอย่างมหาศาลทั้งต่อทางโลกและส่งต่อไปสู่ทางธรรมอย่างยาวนานขอขอบคุณพ่อแม่ที่ได้สร้างแสงสว่างส่องทางให้ได้ร่วมขอขอบคุณพี่ป้าที่มารวมน้าอาร่วมช่วยสางวางแนวทางขอขอบคุณเพื่อนพ้องและน้องพี่มิตรไมตรีจิตเสริมเพิ่มเติมหวังขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นพลังช่วยสร้างหวังให้สมดังตั้งใจใคร
ือนไม่บิดเบือนตลอดวันเดือนปีใดโลกจะเวียนเปลี่ยนไปเสื่อมเจริญเช่นไรหลักธรรมไม่ได้เอ็นเอียงธาตุสี่ในกายทั้งดินน้ำลมและไฟถึงวันสลายย่าแยกแตกดับอับไป